นี่คือแสงเทอร์โบนะคะโอ้โหสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้งจะมารีวิวไฟฉาย Olibatron 3 Pro Max 4 OD Green ตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็น EDC Floodlight นะคะมีขนาดกระทัดรัดค่ะแต่ว่าค่าแสงเนี่ยทรงพลังมากนะคะตัวนี้เนี่ยคือตัวที่อัปเกรดขึ้นมาใหม่ล่าสุดเลยค่ะอัปเกรดให้มีความสว่างสูงสุดถึง 2,500 ลูเมนส์ค่ะสูงกว่าตัว Baton 3 Pro เนี่ยพอสมควรเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรามาดูที่ราคาก่อนเลยค่ะตัว Olight Baton 3 Pro Max 4 OD Green เนี่ยราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 3,060 บาทค่ะแต่ตอนนี้นะคะทาง Olight เนี่ยเขาจัดลดราคาลง 30% ค่ะเหลือเพียงแค่ 2,142 บาทเท่านั้นเองและทาง Olight เองเนี่ยเขาเนี่ยจะแจกไฟฉาย i3e EOS นะคะสีริกันบลูนะคะหรือว่าสีดำเนี่ยให้กับสมาชิกที่ล็อกอินเข้าระบบฟรีค่ะคนละ1ชิ้นนะคะเขาจะแจกจนกว่าของจะหมดนะสีริกันบลูก็จะสวยแบบนี้เลยค่ะสีจะเงาๆเลื่อมๆและก็มีห่วงสำหรับใส่กุญแจมาให้ด้วยนะคะโปรโมชั่นนะคะรอบนี้เนี่ยสำหรับสมาชิกระดับเงินนะคะเริ่มวันที่8มกราคมค่ะเวลา2ทุ่มสมาชิกทั่วไปนะคะเริ่มวันที่9ค่ะเวลา2ทุ่มเช่นกันนะคะสิ้นสุดโปรนะคะวันที่12มกราคมค่ะเวลา10โมงเช้าและเหมือนเดิมเลยค่ะใครที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วไม่ทันช่วงโปรโมชั่นนะคะสามารถใช้รหัสมิงกี้ค่ะเพื่อรับส่วนลด 12% ในการซื้อสินค้าของ Olight ได้เลยค่ะรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อแล้วก็โค้ดส่วนลดเนี่ยมิงลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะตัวไฟฉาย Olight Baton 3 Pro Max สี OD Green นะคะจะถูกแพ็คมาในกล่องแบบนี้ค่ะและมีเขียนด้านหน้ากล่องด้วยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับเซ็นเซอร์ปรับรถแสงอัตโนมัติค่ะส่วนด้านหลังนะคะเขาก็จะมีบอกรายละเอียดของตัวไฟฉายนะคะแล้วก็บอกค่าแสงระดับต่างๆมาให้เราด้วยค่ะแกะกล่องออกมานะคะก็จะพบกับแผ่นสีเหลืองค่ะที่เตือนเรานะคะว่าอย่าลืมเอาแผ่นขั้วแบตออกและชาร์จให้แบตเต็มก่อนใช้อย่าลืมอ่านกันด้วยนะคะอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยก็จะมีไฟฉายถุงสำหรับใส่ไฟฉายนะคะถุงเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะมีพิมพ์ Olight ตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นเชือกค่ะเราสามารถรูดได้แบบนี้เลยต่อมาค่ะก็สายชาร์จหัวแม่เหล็ก MCC 3นะคะซึ่งชาร์จได้สูงสุดถึง2แอมป์ค่ะหัวตัวชาร์จตัวนี้เป็นสีดำนะมีเหล็กรูปตัว L มาให้ด้วยนะคะด้านหลังเนี่ยเป็นเทปกาวของ3เอ็มค่ะเอาไว้สำหรับติดผนังค่ะเพื่อใช้ติดไฟฉายแบบนี้หรือว่าแบบนี้ก็ได้ค่ะเหล็กรูปตัว L เนี่ยทำให้เราหยิบใช้สะดวกขึ้นเยอะเลยนะคะถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะมีแผ่นคู่มือมาให้เราเนี่ย2แผ่นนะแผ่นนี้เนี่ยมีการเตือนด้วยนะคะว่าให้อ่านก่อนใช้สำคัญนะคะอ่านด้วยนะคะอ๋อเขามีภาษาไทยให้ด้วยนะคะส่วนคู่มือแผ่นนี้นะคะมีวิธีการใช้ที่เป็นภาพประกอบมาให้ดูด้วยค่ะอ่านง่ายแล้วก็ที่สำคัญมีภาษาไทยด้วยนะคะอย่างที่บอกนะคะสีที่มิ้งได้มาเนี่ยจะเป็นสีโอดีกรีนค่ะจะเป็นสีเขียวโทนนี้เลยค่ะเป็นสีเขียวมะกอกสวยดีนะคะตัววัสดุตัวนี้เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมอะลอยค่ะเคลือบผิวแบบอโนไดซ์มีคลิปหนีบ2ทางสีดำแบบนี้นะคะตรงบอดี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเขาจะไม่มีรูใส่สายคล้องไฟฉายมาให้นะคะแต่ว่าเราสามารถใส่สายคล้องเนี่ยตรงคลิปหนีบได้ค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีรูตรงคลิปให้ส่วนใครเนี่ยไม่ชอบคลิปหนีบนะคะเราก็ดึงออกได้ค่ะเรามาดูกันต่อค่ะเขาว่าจะมีพิมพ์ Olight สีขาวตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีพิมพ์ชื่อรุ่นตรงนี้ค่ะตัวไฟฉายเนี่ยจะใหญ่กว่าตัว Baton 3 Pro อยู่เล็กน้อยนะคะถ้าเกิดเทียบกับมือมิงเนี่ยก็จะประมาณนี้ค่ะพกพาง่ายนะสไตล์ไฟฉาย EDC เลยตัวนี้นะคะ Baton 3 Pro Max เนี่ยจะมีขนาดยาวอยู่ที่114มมค่ะขนาดบริเวณหัวไฟฉายเนี่ยจะอยู่ที่26มมน้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วนะคะอยู่ที่148กรัมค่ะและสามารถกันกระแทกได้ที่ 1.5 เมตรค่ะกันน้ำได้ถึง IPX8 ซึ่งมิงเนี่ยทดสอบการกันน้ำให้ดูด้วยนะคะนี่ค่ะไฟฉายเนี่ยยังติดอยู่ด้วยนะคะสำหรับปุ่มสวิตช์นะคะจะเป็นปุ่มซิลิโคนนุ่มๆค่ะและบริเวณบอดี้ของไฟฉายนะคะก็จะมีการออกแบบลายกันลื่นแบบนี้ด้วยค่ะตรงบริเวณหัวเบซิลเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะและมีการบอกค่าเคลวินไว้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแสงแบบคูลไวท์ค่าแสงก็จะอยู่ที่6,500เคลวินนะคะ
ตัวเลนส์เนี่ยจะมีการออกแบบใหม่นะคะถ้าเราลองมาเทียบกับบาทรอน3 Pro ที่มิ้งวางคู่กันดูนะคะจะรู้ว่าแตกต่างกันเลยค่ะตัว Pro Max เนี่ยเขาอ่ะจะซ่อนเซ็นเซอร์ปรับลดแสงเอาไว้จะมองไม่เห็นเลยนะคะว่าเขาซ่อนไว้ตรงไหนตัวเซ็นเซอร์เขาเนี่ยจะปรับไม่ให้ไวเกินไปด้วยนะคะตัวเซ็นเซอร์เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ปรับลดแสงนะคะเวลาที่ไฟฉายเนี่ยเข้าใกล้วัตถุตรงหน้ามากเกินไปซึ่งอาจทำให้วัตถุตรงหน้าเนี่ยเกิดการเสียหายจากความร้อนจากไฟฉายได้ค่ะมิ้งจะเปิดเป็นแสงเทอร์โบนะจะได้เห็นชัดเจนค่ะสังเกตดูนะคะเขาจะปรับแสงลดลงค่ะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยจะปิดระบบเซ็นเซอร์ปรับลดแสงนะคะก็เพียงแค่ดับเบิลคลิกอีกครั้งค่ะแค่นี้เองค่ะไฟฉายเนี่ยก็สามารถฉายแบบที่ไม่ต้องมีเซ็นเซอร์มารบกวนได้แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยต้องการที่จะเปิดระบบเซ็นเซอร์อีกครั้งนะคะก็เพียงปิดไฟฉายค่ะแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่เห็นไหมคะว่าระบบปรับลดแสงเนี่ยกลับมาทำงานแล้วค่ะสำหรับตัวแบตเตอรี่นะคะเขาจะอยู่ด้านในค่ะเปิดฝาท้ายออกมาเนี่ยอย่าลืมเอาแผ่นสีเหลืองนะคะที่ปิดขั้วแบตออกด้วยนะตัวแบตเนี่ยจะเป็นรหัส21700แล้วก็ให้ความจุมาที่5000มิลลิแอมค่ะ 3.6 โวลต์ตัวแบตเนี่ยจะเป็นแบตคุณภาพของ Olight เองนะคะซึ่งตัว Baton 3 Pro Max เนี่ยเขาจะให้แบตที่มากกว่าตัว Baton 3 Pro นะคะตัว Baton 3 Pro เนี่ยตัวแบตเนี่ยจะอยู่ที่3200มิลลิแอมค่ะแล้วตรงเกลียวตรงนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเขาใส่โอริงสำหรับกันน้ำมาให้เราด้วยและตรงส่วนหางไฟฉายตรงนี้ค่ะจะเป็นแม่เหล็กสำหรับชาร์จแบตนะคะเวลาชาร์จเนี่ยก็แค่แปะ MCC 3เข้าไปแบบนี้ค่ะก็จะทำการชาร์จแล้วค่ะแล้วก็จะมีไฟบอกสถานะด้วยนะคะถ้าไฟสีแดงเนี่ยแสดงว่าแบตยังไม่เต็มนะแต่ถ้าไฟสีเขียวเนี่ยแสดงว่าแบตเต็มแล้วค่ะระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยถ้าชาร์จแบบเร็วนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งค่ะสวิตช์ของไฟฉายรุ่นนี้นะคะเขาเนี่ยออกแบบมาให้สามารถเขย่าและจะขึ้นไฟสถานะแบตตรงสวิตช์ได้ด้วยค่ะเขย่าแล้วขึ้นแบบนี้เลยนะคะซึ่งสะดวกมากเลยนะและถ้าไฟตรงนี้เป็นสีเขียวนะคะก็แสดงว่าแบตเนี่ยเหลือมากกว่า 60% ค่ะถ้าไฟเป็นสีส้มก็จะเหลือแบตอยู่ประมาณ 10-60% แต่ว่าถ้าเป็นสีแดงเนี่ยแสดงว่าแบตเนี่ยเหลือน้อยแล้วนะคะน้อยกว่า 10% ค่ะให้รีบชาร์จได้เลยวิธีการใช้เนี่ยไม่ยากเลยค่ะก่อนใช้มิ้งแนะนำให้ชาร์จแบตให้เต็มก่อนนะคะการเปิดไฟฉายเนี่ยก็แค่กดปุ่มลงไปค่ะไฟก็ติดขึ้นมาแล้วกดเรื่องระดับแสงเนี่ยก็แค่กดค้างไว้ไฟก็จะวน3ระดับค่ะ low medium high low medium high นะคะจำค่าแสงได้ด้วยถ้าสมมุติว่าเราปิดที่ high ค่ะเปิดขึ้นมาก็จะเป็น highแต่ว่าถ้าเกิดเราไปกดเทอร์โบนะคะเขาไม่จำค่าเทอร์โบนะคะเขาจะจำสูงสุดแค่ไฮค่ะเรามาดูค่าแสงในแต่ละหมวดกันบ้างนะคะแสงโลเนี่ยจะสว่าง15ลูเมนส์ค่ะสว่างได้นานถึง180ชั่วโมงเลยส่องได้ไกล10เมตรให้ค่าแสงที่จุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่29แคนเดลาค่ะสำหรับแสงมีเดียมนะคะจะสว่างที่120ลูเมนส์ค่ะสว่างได้นานถึง23ชั่วโมงเลยส่องได้ไกลถึง32เมตรให้ค่าแสงที่จุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่257แคนเดลาค่ะและแสงไฮนะคะจะสว่างที่800ลูเมนส์ค่ะสว่างได้นานถึง243นาทีแต่ก็จะดรอปแสงลงนะคะเหลือ120ลูเมนส์ค่ะได้อีก80นาทีส่องได้ไกล83เมตรให้ค่าแสงที่จุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่1730แคนเดลาค่ะส่วนแสงเทอร์โบแสงสโตรบและก็แสงมูนนะคะจะต้องมีการกดแบบพิเศษค่ะวิธีการกดแสงเทอร์โบเนี่ยก็เพียงกดดับเบิลคลิก2ครั้งแบบนี้ค่ะก็จะได้แสงเทอร์โบแล้วค่ะค่าแสงเทอร์โบเนี่ยจะสว่างสูงสุดอยู่ที่2500ลูเมนส์ค่ะสว่างอยู่ได้นาน1นาทีนะคะแล้วก็จะดรอปแสงลงเหลือ800ลูเมนส์ค่ะได้อีก240นาทีส่องได้ไกล145เมตรค่ะให้ค่าแสงที่จุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่5295แคนเดลาค่ะลักษณะของแสงนะคะจะเป็นแสงที่กระจายออกกว้างนะถ้าเราจะกดแสงมูนนะคะก็ให้ไฟฉายเนี่ยอยู่ในสถานะที่ปิดก่อนค่ะแล้วก็กดสวิตช์ค้างเอาไว้แสงมูนเนี่ยก็จะติดขึ้นมาแบบนี้ค่ะค่าแสงสว่างของแสงมูนเนี่ยเขาอยู่ที่1ลูเมนส์ค่ะแต่สว่างได้นานถึง60วันเลยนะคะแล้วมาดูกันที่แสงสุดท้ายค่ะจะเป็นแสงสโตรบนะคะวิธีการกดเนี่ยก็กด3ครั้งเร็วๆติดกันค่ะแบบนี้นะคะก็จะได้แสงสโตรบแล้วค่ะและเราเนี่ยสามารถล็อกปุ่มกดได้ด้วยนะคะวิธีการล็อกปุ่มกดเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากค่ะถ้าจะล็อกปุ่มกดเนี่ยก็แค่กดปุ่มด้านข้างค้างไว้ค่ะจนไฟแสงมูนเนี่ยติดขึ้นมาแล้วก็ดับลงแบบนี้ค่ะก็จะเข้าสู่โหมดล็อกแล้วนะคะเห็นไหมคะว่ากดไม่ติดเลยแล้วก็จะมีแสงสีแดงแบบนี้ขึ้นด้วยนะคะแสดงว่าเราเนี่ยล็อกปุ่มกดเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเกิดเราจะคลายล็อกปุ่มกดนะคะก็กดค้างเอาไว้ค่ะจนไฟแสงมูนติดขึ้นมาอีกครั้งนึงแค่นี้เองค่ะเราก็จะออกจากโหมดล็อกปุ่มกดเรียบร้อยแล้วค่ะ
เห็นไหมคะว่าไฟติดเรียบร้อยแล้วตั้งเวลาเปิดปิดแบบสลิปโหมดได้ด้วยนะคะโดยต้องให้ไฟฉายอยู่ในสถานะเปิดก่อนเพียงแค่กดสวิตช์2ครั้งติดกันค่ะโดยที่ครั้งที่2เนี่ยให้กดค้างไว้ค่ะลองกดดูนะคะคลิกที่สวิตช์2ครั้งนะคะคลิกแรกสั้นคลิกที่2เนี่ยค้างไว้ไฟเนี่ยจะกระพริบ1ครั้งค่ะแสดงว่าตั้งเวลาปิดไว้ที่3นาทีแต่ถ้าเกิดเรากดแบบเดิมอีกครั้งไฟอ่ะจะกระพริบ2ครั้งนะคะหมายความว่าเราอ่ะตั้งปิดไว้ที่9นาทีค่ะวิธีการใช้คร่าวๆนะคะก็มีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองแสงบริเวณนอกสถานที่กันนะคะค่ะตอนนี้นะคะมิ้นก็อยู่ข้างนอกพร้อม Barton Tree Pro Max แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงในแต่ละโหมดของเขากันนะคะว่าจะให้ความสว่างประมาณไหนกันบ้างนะคะมาดูพร้อมกันเลยค่ะเรามาเริ่มจากแสงเทอร์โบก่อนเลยนะคะตอนนี้นะคะบรรยากาศรอบข้างของมิ้งเนี่ยมืดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมิ้งจะเปิดแสงเทอร์โบให้ดูนะเทอร์โบค่ะนี่คือแสงเทอร์โบนะคะโอ้โหคือเป็นแสงที่กว้างมากนะเดี๋ยวมิ้งปิดให้ดูอีกทีนะคะแล้วมิ้งจะเปิดเทอร์โบให้ดูอีกครั้งนึงนะคะให้เห็นว่าเขาเนี่ยสว่างแล้วก็กว้างขนาดไหนนะคะนี่นะคะเทอร์โบค่ะหมุนไปทางซ้ายนะมาดูกันที่แสงโลกันบ้างนะคะแสงโลนะคะพื้นที่ใกล้ๆนี่เห็นชัดเจนอยู่นะแล้วเดี๋ยวมิ้งจะลองเดินด้วยนะคะใช้ได้อยู่ค่ะถ้าเกิดเราอยากจะส่องวัตถุที่อยู่ใกล้ๆนะคะหรือว่าพื้นที่ที่ไม่ต้องไปไกลมากนะคะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนอยู่ค่ะในรัศมีที่เขาจะให้แสงได้นะคะมีเดียมค่ะอันนี้คือโหมดมีเดียมนะคะเดี๋ยวมิ้งจะลองส่องขึ้นต้นไม้นะคะแสงจะกว้างออกนะคะกระจายออกนะมาดูกันที่แสงไฮกันบ้างค่ะอันนี้คือไฮนะคะโอ้ไฮนี่เห็นชัดเจนนะคะต่างจากแสงมีเดียมเยอะเลยนะมิ้งว่าไฮก็เพียงพอแล้วนะคะสำหรับการส่องในพื้นที่ที่แบบว่าเราต้องการเห็นแสงสว่างในพื้นที่กว้างนะคะเพราะว่าเขาจะบานออกนะคือมิ้งจะเห็นนะคะความสว่างเนี่ยในรัศมีทั้งตาซ้ายและตาขวานะคือออกด้านข้างมิ้งจะบอกยังไงดีเขาจะบานออกด้านข้างนะคะข้างหน้าด้วยด้านข้างทั้งสองข้างด้วยถ้าเกิดใครต้องการไฟฉายที่ให้ความสว่างที่กระจายเป็นวงกว้างแบบนี้เนี่ย Barton Tree Pro Max เนี่ยใช้ได้เลยค่ะมากันที่สโตรบกันบ้างนะคะแสงสโตรบค่ะโอเคสุดท้ายนะคะเรามาดูกันที่แสงมูนกันค่ะความสว่างของแสงมูนนะคะก็จะเหมาะสำหรับพื้นที่ใกล้ตัวมากๆนะแล้วก็ไม่ต้องการความสว่างที่มากนะคะเดี๋ยวมิ้งจะเทียบกับโลให้ดูนะระหว่างแสงมูนกับแสงโลนะคะนี่คือแสงโลนะคะสังเกตว่าแตกต่างกันพอสมควรเลยนะคะรายละเอียดต่างๆของรุ่นนี้นะคะแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยมิ้งใส่ไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะถ้าสนใจก็กดเข้าไปดูได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ามิ้งฝากกดติดตามมิงกี้ชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ